ดาราสาวช็อกเผยเหตุเลิกราอีกคู่รักพระเอกหลังหลายคนสงสัยว่าคู่รักพระเอกตูมตามเดอะสตาร์กับสุชาดาราสาวน่าจะเกิดปัญหารักล่มกับกระแสสะพัดปมคบซ้อนกับซุปตานางงามลาวและเป็นนางเอกที่ร่วมงานด้วยล่าสุดสาวน้ำตาไหลร่ำให้เปิดใจช็อกยอมรับเจอหลักฐานชัดไลของฝ่ายชายกับผู้หญิงอื่นและฝ่ายชายที่เปลี่ยนไปโดยเรื่องเกิดเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาที่ไปเห็นข้อความที่แฟนหนุ่มคุยกับสาวอื่นจากนั้นฝ่ายชายก็เคาะหางเลยไลไปหาโทรไปก็ไม่ตอบจนเพื่อนสนิทคนหนึ่งบอกเขาว่าจะเอายังไงเขาก็โทรมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เราก็ขอให้มาคุยกันต่อหน้าได้ไหมตอนคุณมาจีบเราคุณยังมาจีบเราต่อหน้าคุณพยายามทุกอย่างก็ยังไม่มาเราถามว่ามีคนมาคอมเมนต์ใน IG เราว่าเห็นพี่ไปรับผู้หญิงคนนั้นไปกินข้าวไปส่งสนามบินมันคืออะไรเขาก็ยอมรับกับเราว่าเขาทำจริงแต่ไม่มีอะไรเป็นแค่พี่น้องกันเมื่อถามว่าผู้หญิงคนนั้นใช่นางงามลาวที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้หรือไม่บอกว่าไม่ขอระบุคนที่3แล้วกันพยายามขอเคลียร์ต่อหน้าเขาก็ไม่มาก่อนหน้านั้นถึงมีปัญหาก็เป็นปกติคู่รักทั่วไปทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาเหนื่อยทำงานมีงอแงเราไม่เคยปล่อยมือเขาเลยเราเข้าใจคนรักกันก็ประคองกันไปคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้คิดไม่ถึงเพราะเราเชื่อใจเขามาตลอดก่อนหน้านี้เคยมีที่จับได้เรื่องผู้หญิงแต่เรามาเจอก่อนเราก็ให้อภัยเพราะเขาขอโทษบอกที่ผิดเองขอโอกาสส่วนที่เขาบอกว่าที่เลิกครั้งนี้เพราะเราไม่เข้าใจเขาเราเข้าใจเราประคับประคองกันปัญหาอยู่ที่เราจับมือกันแน่นหรือเปล่าถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวทุกครั้งชื่อว่าผ่านมาได้แต่ครั้งนี้ความรู้สึกแรกที่รู้เขาทำกับเรามันช็อกและเขาไม่มาเคลียร์คนรักกันจะไม่ทำกันแบบนี้วันที่เรามีคำถามมากมายจะถามเขาเขาหายหน้าไปเลยเมื่อถามว่าข่าวกับนางงามลาวกระทบความรู้สึกเราไหมเผยว่าคบกันมา3ปีขึ้นแล้วดีกันมาตลอดตอนไปยุโรปเขาก็ยังบอกเขารักเรามากไม่มีปัญหาร้ายแรงอะไรเรื่องนี้กระทบความรู้สึกเราเพราะคบกันมาเราให้เกียรติซื่อสัตย์ต่อเขามากมีเขาคนเดียว